มีเรื่องคดีเมื่อวานพี่นุ่มโอ้โหนี่สําคัญค่ะสําคัญล่าสุดเหมือนจะมีกล้องจอนติดนะคะคือเป็นหลักฐานเราก็จะเห็นมีรถสีแดงซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้ระบุยี่ห้อนะคะว่าเป็นรถที่ขับตะกบกับมอเตอร์ไซค์ของคุณใหม่ที่ออกจากบ้านไปเพื่อจะไปทํางานเดี๋ยวมาไล่เรียงเรื่องนี้กันนะคะโดยทางภรรยาของผู้ตายก็เชื่อว่าคนร้ายที่ก่อเหตุน่าจะวางแผนเรื่องนี้มาเป็นอย่างดีค่ะ หนึ่งในหลักฐานสำคัญก็คือกล้องจอนปิดในหมู่บ้านที่คุณใหม่พักอยู่ค่ะกล้องจะเห็นว่าจะมีรถเก่งสีแดงต้องสงสัยเหมือนกับขับตะกบกับรถมรอเตอร์ไซค์ของคุณใหม่ออกไปด้วยนีคันนี้ฮะที่กลับไปนะฮะค่ะนี่เป็นกล้องจรนปิดช่วงสี่ทุ่มนะคะทีมข่าวได้กล้องจรนปิดเพิ่มเติมมาอีกสองมุมค่ะคือพ้นจากปากซอยหมู่บ้านไปแล้ว ก็ยังเห็นเก๋งสีแดงคันเดิมขับตามมอเตอร์ไซค์ของคุณใหม่อย่างรวดเร็วแต่ว่ากล้องจากมุมนี้จะไม่เห็นหลังคาสีดำคาดว่าอาจจะเป็นที่มุมกล้องแล้วก็แสงของกล้องจรติดนะคะพยานยืนยันนะคะว่ารถเก๋งสีแดงคันนี้ไม่ใช่รถของคนในหมู่บ้านเป็นรถของบุคคลภายนอกในวันที่เกิดเหตุมีการขับเข้ามาวนดูอยู่หลายทั้งมีเสียงคนในหมู่บ้านค่ะ เชือกรัดธรรมดาพี่ไว้ได้ขันสน็อปนะรัดของทั่วไปพอทั่วไป,ไปดีสุดก็เหล็กครับมันไม่ลูดมันยืดได้ตะนี้ดีสุดถ้ารัดธรรมดามันเหนียวใช่นี่ถ้าเกิดเอามัดมือมัดคนเนี่ยถ้าเป็นผู้ร้ายธรรมดาก็ตะนี้ไม่แน่นดีเขาจะได้ไม่เจ็บด้วยถ,ถ้าเอนนนะามัดคนนะนดีสุดไม่เจ็บด้วย นอกจากนี้ก็มีประเด็นเรื่องเชือกสีแดงนะคะที่มัดมือมัดเท้าของผู้ตายคือคุณใหม่คือตอนแรกที่ดูคล้ายกับเชือกรองเทา้าตรงนี้ทางคุณพรภรรยาผู้ตายยืนยันนะคะว่าสามีไม่เคยมีรองเท้าที่มีเชือกสีแดงเชือกนี้น่าจะเป็นเชือกที่เพิ่งซื้อมาใหม่หรือคนไดอาจจะมีติดรถเอาไว้อยู่แล้วด้วย ทางคุณอานแลชากมุตโยธินก็ไปสำรวจแถวๆนั้นนะคะแล้วก็ไปดูตามร้านขายวัสดุก่อสร้างด้วยก็พบว่าก็เป็นเชือกที่มีขายอยู่ตามร้านแล้วเชือกนี้จะเป็นเชือกร่มเชือกผ้ามีหลายสีค่ะสีแดงสีเขียวสีดําสีน้าเงินคุณสมบัติของเชือกนี้ก็คือจะเหนียวจะยืดหยุ่นเวลามัดของเวลาใส่รถบรรทุกท้ายตะบะอะค่ะเหล็กกระจกอุปกรณ์แต่งรถก็จะไม่เป็นดอยคือจะดีกว่าเชือกไนลอน เนี่ยครับท่านผู้ชมครับขณะที่ทางด้านของคุณพรนะฮะซึ่งเป็นภรรยาของผู้ตายคุณผู้ชมครับก็ยังคงยืนยันนะครับแล้วก็มั่นใจว่าเรื่องที่ทางสามีเนี่ยถูกฆาตกรรมไม่เกี่ยวกับเรื่องของการพนันอย่างแน่นอนเพราะคุณใหม่ผู้ตายเนี่ยไม่เล่นการพนันนะครับส่วนเรื่องชู้สาวครับก็คิดว่าไม่ใช่เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าเป็นเรื่องชู้สาวจริงเธอเองก็ทําใจยอมรับได้นะเพราะว่าสามีนั้นก็เสียชีวิตไปแล้วมันทําอะไรไม่ได้แล้วแต่ขออย่างเดียวอยากให้คดีเนี่ยมันมีความชัดเจนและจับคนร้ายให้ได้ จะสาเหตุอะไรก็ตามแต่เรื่องอะไรก็ตามแต่เธอรับได้ทั้งนั้นนะครับแค่อยากจะรู้ว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยทำไปทํามาเนี่ยทำไมถึงต้องโหดร้ายขนาดนี้สามีเธอเองเนี่ยเป็นคนดีนะไม่เคยทําร้ายร่างกายใครตั้งใจทํางานทําไมถึงต้องทํากันขนาดนี้ส่วนประเด็นที่อาจจะขัดแย้งทางด้านธุรกิจขนส่งที่เธอเองนั้นทําอยู่เนี่ยก็ย,ยืนยันนะครับว่ามันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคนละสายงานกับสามีเลยตัวเธอเองเนี่ยทำงานของเธอแฟนก็ทํางานประจําของแฟนไม่เกี่ยวกัน ขณะที่ประเด็นของเพื่อนผู้ตายนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ต้องสงสัยคุณพรบอกแบบนี้ฮะบ,บอกว่าเพื่อนที่รู้จักก็มาร่วมงานศพกันหมดก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าใครทําอะไรยังไงมันมืดแปดด้านไปหมดส่วนกลุ่มเพื่อนใหม่นะฮะที่ทํางานแฟนเนี่ยนะครับที่สนิทสนมด้วยพักหลังๆเนี่ยมักจะออกไปดื่มสังสรรค์กันบ่อยๆก็ไม่ขอพูดถึงดีกว่าเพราะเราเองก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้สนิทเธอเองไม่รู้จักนะฮะจึงไม่อยากไปปักปลามใครเขาอยากให้ตํารวจนั้นรีบตามจับกลุ่มตัวคนร้ายมาดําเนินคดีโดยเร็วครับ อย่างไรก็ตามนะฮะเธอมองแบบนี้ฮะเธอมองบอกว่าเพราะรู้เวลาเข้าออกบ้านส่วนรถเก๋งสีแดงต้องสงสัยคันที่ขับเข้าไปในหมู่บ้านและเปิดไฟสูงตลอดเวลาเธอเองเนี่ยก็เพิ่งได้เห็นแล้วก็ทราบจากในรายการโหนกระแสที่เธอมายอมรับนะว่ารู้สึกสงสัยเหมือนทุกคนเลยอยากให้ตำรวจเนี่ยรีบจับคนร้ายให้ได้ไวที่สุดนะครับยิ่งช้าเธอเองเนี่ยต้องอยู่อย่างหวาดระแวงว่ามีใครจะมาฆ่าเธอหรือเปล่าลองฟังเสียงคุณพรครับ มันไม่น่าจะเป็นเรื่องชู้สาวก็ยังมั่นใจในตัวตัวตัวแฟนอยู่นะคะเขามีเปลี่ยนไปบ้างไม่มีค่ะทําตัวปกติทุกอย่างเหมือนที่เขาทําทุกวันแต่ก่อนเดือนนึงก็ไม่เคยมีแต่หลังๆมากก็เดือนหนึ่งทักสองรอบก็เราก็ปกติก็รุ่นน้องหมดทุกคนมีเขาเป็นรุ่นพี่แค่คนเดียวถ้าเป็นเรื่องของการพน,นันไม่เกิดเพราะเขาไม่ใช่คนเล่นการพน,นันถ้าเขาเล่นการพน,นันเขาจะไม่มีตังเก็บแต่เขาเป็นคนบริหารตังดีรถยืนขนารคุณไหมครับหนูไม่เคยเห็นในหมู่บ้านเดยซ<ำ>ังก็ทุกคนก็บอกไม่เคยเห็นมันต้องรู้การเข้าออกในนหหมมมูู่่บ้้้้ารรุกกลลอองะไ็แแวต ลักษณะคือเขาเปิดไฟสูงมาตลอดทางเขา<อ>ต้องรู้ว่าหม่ต้องออกจากบ้านกี่โมงจุดพบศพที่เห็นวัดพงย่ามไม่คิดว่าเขาคงจะมาทําลายสถานที่หรือเปล่าแต่ตํารวจเขาเก็บหลักฐานไม่หมดแล้วใช่ค่ะมั่นใจมากยิ่งได้ไปออกรายการพี่หนุ่มได้เจออ้เรวัดก็คือสบายใจมากขึ้นตอนนี้ก็ให้มันเป็นหน้าที่ของงานตํารวจให้เขาทําได้เต็มที่เลยเพราะคิดว่าเร็วๆนี้น่าจะได้รู้กันว่าใครเป็นคนทำไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจะเป็นเรื่องชู้สาวหรืออะไรก็แล้วแต่หนูรับได้เพราะว่าเราเอาชีวิตเขาคืนมาไม่ได้แล้วแต่แค่อยากรู้ว่าทำทำไม นี่แล้วคุผู้ชมครับเมื่อวานนี้คุณพรเองก็มาออกรายการโหนกระแสนะครับร่วมกับทางท่านเรวัตนะครับคือก็แน่นอนครับว่าประเด็นเนี่ยก็พุ่งเป้าไปที่ทางฝั่งของคุณใหม่ซึ่งเป็นสามีเนี่ยออกจากบ้านตอนประมาณ4ี่ทุ่มหนาทีเพื่อจะไปขึ้นรถบัสนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการข้ามสะพานและไปขึ้นรถอีกต่อหนึ่งแล้วที่สําคัญที่สุดนะฮะคือคนที่ต้องเจอกับทางคุณใหม่บนรถบัสก็ต้องเป็นเพื่อนที่ชื่อว่านิกปรากฏนิกบอกว่าพอไปถึงจุดรถบัสคันนั้นน่ะที่ทางฝั่งของใหม่้อขึนรรถปาากฏว่่่ใหมไมไ ทีนี้เนี่ยทางฝั่งของท่านเดวัลได้มีการสันนิษฐานนะครับว่าเชื่อว่าใหม่น่าจะถูกอุ้มในจุดที่ใหม่เอารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยไปจอดเพื่อเดินข้ามสะพานไปขึ้นรถบัสค่ะนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับคือขณะที่เรื่องนี้สําคัญมากคุณผู้ชมครับคือเรื่องราวของรถยี่ห้อซูซูกิสวิฟตนะฮะซึ่งเป็นรถของลูกบ้านในหมู่บ้านนี้คุณผู้ชมครับนะค,บคือโดยเจ้าของรถเขายืนยันนะครับบอกว่าในวันที่27บมกราคมช่วงสี่ทุ่มเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้ขับออกไปไหนนะและผมอยู่บ้านตลอดเวลา ตั้งแต่ประมาณ6โมงยืนยันได้ว่ารถต้องสงสัยคันดังกล่าวไม่ใช่รถของเขานะฮะเอาเดี๋ยวลองฟังเสียงเจ้าของรถแดงที่มีอยู่คันหนึ่งแต่หลังคาไม่ได้ดำค่ะคือพี่ขับรถสีแดงของพี่เนี่ยออกไปไหนไหมไม่ค่ะสี่ทุ่มใช่ไหมไม่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 ได้ออกไปไหนไม่ค่ะครับแล้วแล้วชว่วงกลางวันอะไรนี้มีออกไปไหนหนั่นๆานทีหนึ่งถึงจะมีทุระาออกไปตกใจไหมตอนนี้เขาเริ่มอ๋อเพิ่งตกใจเมื่อวานเอง เพราะมีแค่เดียวในหมู่บ้านไงแต่ซึ่งวันที่27บเจ็ตอนสี่ทุ่มเราก็ไม่ได้ขับไม่ค่ะเพราะประมาณสามทุ่มนี้ก็คือล็อกบ้านเข้าบ้านแล้วค่ะ่านผู้ชมครับทีนี้นะฮะที่จาเป็นต้องไปตามรถสีแดงเพราะอะไรผู้ชมครับลองไปดูคลิปคลิปนี้นะฮะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นี่ฮะคือทางผู้ตายนะครับคือคุณใหม่เนี่ยเขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมานะครับลองดูนะฮะนี่รถแดงนะครับลองสงสัยที่ขับตามนะ เดี๋ยวลองดูนี่ขับเข้าไปนี่ขับเข้าไปนี่ตอนเข้าไปและนี่ตอนออกฮะอ่ะเดี๋ยวดูนะอันนี้ขับเข้ามาตอน้ามสี่สิบห้านาทีคือขับเข้าไปแล้วนะอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวดูตอนออกอีกตอนไปนะอ่ะขอตอนออกฮะตอนออกตอนที่ทางฝั่งของคุณใหม่ขับรถนํามาครับอ่ะนี่นะใช่ไหมอ่ะนี่นะตอนออกนี่ขับมาแล้วแล้วผู้ชมดูคันนี้ นี่นะครคันนี้เนี่ยเป็นรถสีแดงคันเมื่อสักครู่ที่เข้าไปเชื่อว่าแบบนั้นแล้วหลังคาสีดําย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งครับนั่งชมได้ดูอีกทีหนึ่งนะฮะคุณหมายไปแล้วนะครับแล้วดูคันนี้ดูรถแดงนะฮะเขาไม่เบรกนะฮะเจอลูกระนาดก็ไม่เบรกแต่ขับพุ่งพึ่งขึ้นไปเลยเห็นไหมฮะค่ะคือมันผิดวิสัยคนที่เห็นลูกระนาดแล้วมันต้องชะลอแล้วค่อยหย่อนหรืออะไรก็แล้วแต่แต่อันนี้ว่าขับพุ่งพึ่งพึ้งพึ่ง,ปงไปเลยอ่าลองดูอ่าลองย้อนไปดูอีกที อันนี้ที่สังเกตเมื่อวานนะเอาลองดูนี่ไปแล้วนี่เห็นไหมครัคันนี้นะครับท่ผู้ชมครับที่หลายคนกําลังสงสัยนะครับแล้วก็เลยนํามาซึ่งไปตรวจสอบว่ารถคันสีแดงเนี่ยในหมู่บ้านมีไหมก็ไปเจอคันเมื่อกี้เป็นสวิปเหมือนกันแต่อันนั้นเนี่ยเป็นหลังคาสีแดงไม่ใช่หลังคาสีดาเหมือนคันนี้ค่ะแล้วคันนี้เนี่ยถ้าดูดีๆอาจจะไม่ใช่สวิปหรือเปล่าอ่าใช่ค่ะอาจจะไม่ใช่สวิปหรือเปล่าเนี่ยเราดูอย่างนี้เราก็ไม่รู้นี่เห็นไหม อาจจะไม่ใช่สวิปหรือเปล่าอาจจะเป็นรถยี่ห้ออื่นเนี่ยครับุณผู้ชมครับทีมข่าวเองเนี่ยไล่กล้องวงจรปิดในหมู่บ้านอีกรอบนึงนะฮะพบว่ารถสีแดงคันต้องสงสัยเนี่ยขับเข้ามาตอนกี่โมงพี่หมวย3ามทุ่มสีนาที <c oughs> ก็คือเนี่ยคะ่ะที่ขับเข้ามา <c oughs> และล่าสุดนะคะคุณอามนลกชาไปไล่กล้องจรปิดในซอยจงสิริไปพบจุดที่มีการสลับรถ แล้วจุดนี้เป็นซอยเปลี่ยวอะค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับลองดูนะครับนี่ที่เราได้มาสดๆร้อนๆเลยฮนะเอ็กซ์คลูซีฟนะคุณผู้ชมนี่ฮะจอดนะฮะนี่ครับแล้วมีการสลับตัวนี่ฮะสี่ทุ่มสิบสองนาทีนะครับสลับให้ผู้ตายขึ้นมานั่งที่รถเก๋งนะคะแล้วหลังจากนั้นทีมฆ่าก็สลับ ไปขี่มอเตอร์ไซค์ของผู้ตายนี่ฮะแล้วก็ขับตามออกไปสง<า> <2 S 2> คัญน,นี่นะครับโอ้โหขณะที่คลิปที่สองผู้ชมครับเวลาประมาณสี่ทุ่มสิบสามนาทีนะฮะเดี๋ยวกําลังจะมานะกําลังตัดให้อยู่เพราะได้มาสดๆร้อนๆเลยคุณผู้ชมครับนี่ทางทีมงานของเราเนี่ยไปเก็บภาพมาได้นะครับยังไม่ได้มีการเปิดเผยเลยนะฮะนี่นะครับ เอาลองดูภาพเมื่อกี้ทีนึ่งก่อนเอาให้เห็นชัดๆเอาฉงนั้นขอไล่เลียงตั้งแต่ตอนแรกเลยเอาตั้งแต่ผู้ตายขี่รถมาไซออกมาหรือเอารถสีแดงขับเข้าไปในหมู่บ้านก่อนดีกว่าเอาตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะเดี๋ยวเชื่อมต่อให้ดูเลยขอตั้งแต่รถออกไปเลยเอาเอาเอารถสีแดงเข้าไปเลยฮะจะได้ไล่เวลาทำลายเลยเพราะเมื่อวานนี้ตอนที่ทำผลกระแสเนี่ยเราพยายามไล่ทำลายเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ชัดเท่าวนนี้ครับเพราะมันมีหลักฐานเพิ่มเติมอันนี้อ้าวนี่นะครับมาแล้วนะฮะคันแดงคันนี้เนี่ยครับรถต้องสงสัยนะครับเข้าไปแล้วนะฮะ เข้าไปเสร็จปุ๊บออกมานี่นะฮะอันนี้เข้าไปสามทุ่มสี่สิบห้านะครับแล้วหลังจากนั้นพอเข้าไปในตัวหมู่บ้านเสร็จเนี่ยแล้วพอต่างั่งคุณใหม่เขาขี่มอเตอร์ไซค์ออกมาตอนประมาณสี่ทุ่มหกนาทีนี่นะครับคุณใหม่ออกมาผู้ตายคันนี้ขับมาแล้วไม่มีการเบรกครับแล้วพุ่งข้ามมาเลยแล้วตามไปแล้วไปต่อเมื่อกี้นะฮะ,ะไปนี่นะฮะสี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีคุณใหม่ออกไปนูน่นเห็นไหมฮะ แล้วมานี่สี่ทุ่มสิบสองสามสิบนี่ฮะขี่มาปุ๊บจอดปาดจอดนะฮะเนี่ยครับ,รบแล้วก็เห็นไหมฮะลงไปแล้วก็เอาตัวคุณใหม่เนี่ยนะครับขึ้นรถค่ะนะเอามาขึ้นรถนะครับเอามาขึ้นรถเสร็จแล้วเดี๋ยวผู้ชมลองดูนะฮะจะมีอีกคนนึงเนี่ยไปขี่มาใช่คุณใหม่แล้วตามไปนี่ฮะ อ่ะนี่ฮะออกไปอ่ะนี่นะครับผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวจะมีอีกอันหนึ่งสำคัญมากมายังฮะทีมงานฮะผมขออนุญาตเปิดคลิปที่ไล่เลียงมาเลยนะฮะเอาตั้งแต่แรกเลยอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่รถคันสีแดงนะครับที่มีการอุ้มผู้ตายเนี่ยเขาขับรถเนี่ยเข้าไปในหมู่บ้านก่อนนะฮะเอาตั้งแต่คลิปนั้นก่อนนะครับ นี่ฮะอันนี้ไม่ใช่นะฮะอีกอันหนึ่งครับขออีกอันหนึ่งนะฮะเอาแต่รถเข้าไปะฮะจะได้ไล่ให้ถูกอ่านี่นะฮะไล่เป็นช็อตๆเลยนะครับยี่สิบเจ็ดมกรานะครับสี่ทุ่มหรือตอนนี้สามทุ่มกว่าสามทุ่มสี่สิบห้ารถคัน <45. S 1> สีแดงครับเมื่อกี้ขับเข้าไปอะลองดูอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่นะครับตัดบุ๊บเข้าไปนี่นะฮะสีแดงคันนี้นะครับเข้าไปในหมู่บ้านนะฮะ เสร็จแล้วดูตอนออกมานะครับเป็นผู้ตายคือคุณใหม่เนี่ยขับออกมานี่ฮะแล้วตามด้วยคันนี้ครับแล้วดูอีกมุมนึงนะอ่าเมื่อกี้นี้นะอ่านี่นะเอาตอนที่รถกระเด้งอะ่ะดูนะไม่ใช่ฮะเอาที่รถกระเด้งอะครับทีมครับอ่าลองดูไม่ไม่ใช่ฮะน,นี้อันเดิมครับอ่าอันนี้อันนี้นี่นะอ่า โ <Okay. S 2> อเคนี่นะนี่พอออกไปนะั้นนี่คือสี่ทุ่มหกนาทีกับห้าสิบสองห้าสิบสามแล้วอ้าโอเคต่อไปครับเป็นเวลาประมาณสักสี่ทุ่มสิบเอ็ดนะสี่ทุ่มสิบเอ็ดครับสี่ทุ่มสิบเอ็ดครับสี่ทุ่มสิบเอ็ดเนี่ยฮะหน้าหมู่บ้านนะครับอ่ามันจะไล่จะได้รู้เรื่องไงฮะอ่านี่นะฮะสี่ทุ่มสิบเอ็ดนาทีกับยี่สิบออกจากจุดเมื่อกี้มาตรงจูตงตงตง่ตรงนี้นะฮะเข้าสู่ถนนใหญ่นะครับ เนี่ยครับเหลียวเข้าถนนซอยนี้เป,นเ,ปนเป็นซอยที่จะไปตัดออกนะฮะเสร็จปุ๊บออาลองไปอีกภาพหนึ่งเลยครับอีกคลิปหนึ่งเลยฮะอ่ะนี่นะฮะมาสี่ทุ่มสิบสองสามสิบเอ็ดนี่ครับปาดปุ๊บจอดดูนะครับนี่นะฮะลงไปนะฮะแล้วน่าจะมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งตรงนั้นนะฮะ แล้วก็ลากขึ้นรถนะครับพาเดินไปขึ้นรถนะตอนนั้นใหม่ยังไม่ตายนะค่ะใหม่ยังไม่ได้ตายไม่ได้ยิงทิ้งริมถนนต,ตรงนี้นะฮะเอาขึ้นรถเสร็จปุ๊บนะครับมอเตอร์ไซค์ขี่ตามแล้วดูคลิปนี้นะฮะคลิปนี้ครับสี่ทุ่มสิบสี่นะ,ะมาเรื่อยๆ นี่เป็นมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมพี่หมวยค่ะมันเหมือนเอาอะไรไปทิ้งอะไรหรือเปล่าเหมือนกับโยนสิ่งของบางอย่างลงที่ป่าหญ้าข้างทางอที่มุมข้างบนของซอค่ะอะแต่อันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่ศพแน่เพราะมันเวลาต่อเนื่องอืถูกไหมค่ะไม่รู้มันเอาของอะไรไปโยนทิ้งนะ่ะแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับในเวลาประมาณตีสองก,อกว่านะฮะ กลับกลายเป็นว่ามันมีลายนะครับของตัวใหม่เองซึ่งคนตายเนี่ยส่งไปหาเมียเขาคือพรแล้วบอกว่าขอโทษด้วยนะเลิกกันเถอะเพราะฉันไปทําผู้หญิงท้องค<ฆ>่ะแสดงว่าตอนนั้นเชื่อว่าโทรศัพท์ไม่ได้อยู่ในมือของใหม่แล้วอืแล้วตัวใหม่เนี่ยนี่ฮะตัวใหม่เนี่ยน่าจะเสียชีวิตแล้วด้ซ้ําช่วงตีสองครับจนกระทั่งมีการพูดคุยกันในไลน์เนี่ยจนกระทั่งไปถึงตีห้า ของอีกวันหนึ่งขเข้าสู่เช้าอีกวันหนึ่งนะครับแล้วบอกว่าไม่ต้องตามแล้วอ,อจะไปต่างจังหวัดคตอนตีห้ากว่าเนี่ยนะฮะเมียพยายามส่งรูปแมวไปให้ดูอแต่ใหม่ไม่ตอบตอนนั้นแล้วหลังจากตอบกลับมาบ,บอกว่าไม่ต้องตามหาแล้วนะเพราะเมียขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามไม่ต้องตามหาหรอกนี่ฮะเห็นไหมข้างล่างเขียนว่าไม่ต้องตามใหม่หรอกใหม่มาตามม่างจังหวัดนะครับมีการเปลี่ยนโปร,ฟโปรไฟล์มีการเปลี่ยนโปรไฟล์ใน Facebook มีการเปลี่ยนเ,าเาขาเรียกอะไรอะพื้นหลังของแอปพลิเคชันต่างๆนนานาปกติแ <บด S 2> ล้วจะเป็นสีชมพูมนะครับนั่นคือหลักฐานสําคัญนะคะเดี๋ยวลองไปดูครับฝีมือตํารวจนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยหลักฐานมันเปิดมาเรื่อยๆแล้วแล้วยืนยันชัดเจนไปแล้วนะครับว่ามันมีคนอุ้มไปจริงๆนะฮะแต่นะครับไม่ได้ไปอุ้มตรงจุดที่ใหม่ไปจอดรถแต่เป็นการขับปาดแล้วจอดแล้วอุ้มขึ้นรถเลย เพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์ที่ก่อนหน้านี้มีการคิดกันว่าใหม่ไปจอดรถตรงจุดจอดมอเตอร์ไซค์แล้วเดินข้ามสะพานเพื่อไปขึ้นรถบัสตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะะ<ฆ>สถานการณ์เปลี่ยนแล้วจากคลิปนี้สถานการณ์เปลี่ยนเป็นว่าตอนนี้เนี่ยผู้กระทำความผิดผู้ก่อเหตุเนี่ยขับรถปาดหน้าใหม่แล้วเอาใหม่ขึ้นรถแล้วขี่มอเตอร์ไซค์ใหม่ตามไปแล้วมีการเอามอเตอร์ไซค์ไปทิ้งของบางอย่างค่<ฆ>นี่โอเคเดี๋ยวตามดูแล้วกันนะครับอันนี้คือทีมข่าวของเราไปได้มานะฮะมันชัดเจนแล้วลนะ่ะะ แล้วก็ออกจากหมู่บ้านนาไม่ดานนะคะจาก4ี่ทุ่มหนาทีมาถึงจุดนี้